โดนไม่หยุดมอสอยากเจอถูกถีบหน้ารัวๆใครเป็นเจ้าของเท้ามารับรางวัลหลังมอสปฏิพันธ์ปฐวีการครับพลิกบทรับเล่นบทร้ายในอุทิละครเลิกสังหารซึ่งเป็นละครเรตติ้งดีไม่ธรรมดาครับแต่เจ้าตัวครับต้องตกใจได้รับรูปเท้าถีบหน้าตัวเองเต็มจอที่มีคนส่งเข้ามาให้พร้อมแคปชั่นถึงบอยทะกลเกียรติและผู้กำกับแบบนี้ว่าเออพี่บอยแอดบอยทะกลเกียรติพี่ป้อนท่านผู้บริหารพี่สันแอดสันสารยาท่านผู้กำกับรับผิดชอบชีวิตผมด้วยผมได้รับรูปนี้ในคืนวันลอยกระทงกูโดนละรักนะจุ๊บๆวงเล็บเล่นคอนเสิร์ตได้ดอกไม้เล่นละครได้รูปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับโดยมีแฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมบอกสงสารด้วยล่าสุดครับมอสปฏิพานโพสต์ภาพที่โดนถีบหน้าตัวเองทางหน้าจออีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าดูละครมันต้องได้อารมณ์แบบนี้ผมแคปภาพนี้จาก Twitter แต่ไม่ทันได้ดูว่าเป็นใครลงขออนุญาตตามหารักแท้ใครเป็นเจ้าของฝากรอยเท้าเอาไว้เท้าจิ้มลิ้มน่ารักมากนิ้วอ้วนโปรดติดต่อทีมงานตามเบอร์ในไบโอหรือ direct message มาก็ได้ครับเห็นเสื้อเลิกสังหารที่ผมใส่อยู่ไหมครับรับไปเลยผมถูกใจผมเลยให้ครับเป็นใครเอ่ยอยากรู้จังเลย#มอสปฏิภาณ#เลิกสังหาร#ซินเดอเรลล่าตามหารองเท้าและนี่ก็เป็นข้อความที่มอสปฏิภาณครับได้โพสต์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ